กับต่อมาเรายังไม่ได้ไปคุณพิชัยใช่ไหมเนาะอย่างน้อยใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตามต่อกันในเรื่องนี้แหละเพราะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยนะคะก็บอกว่ามติครม.เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าวันที่25กันยายนนั้นจะโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้พิการเนี่ยนะคะ14กว่าล้านคนคราวนี้ในรายละเอียดนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะว่าส่งต่อมาให้ทางด้านของกระทรวงการคลังที่จะมีการชี้แจงก็นำทีมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหวชิระนำทีมแถลงครม.เนี่ยนะคะที่ว่าไฟเขียวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปราะบางโดยแบ่งแจก4วันด้วยกันแล้วก็ยืนยันว่าเฟส 2เนี่ยนะคะก็จ่าย 10,000เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะส่วนรูปแบบนะคะจะเป็นดิจิทัลทั้งหมดหรือไม่จะต้องรอการพิจารณาก่อนนะคะนายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็มากันทั้ง3รัฐมนตรีและนะคะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังรวมไปถึงคุณพรชัยถิรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ตั้งโต๊ะแถลงรายละเอียดโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีคลังบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาโดยมีนโยบายสำคัญที่จะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกคณะรัฐมนตรีนั้นได้เล็งเห็นว่าเนื่องจากในปี 2567คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะจะมีอัตราการขยายตัวที่ค่าเฉลี่ยในอดีตและก็ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวตามศักยภาพและประเทศในภูมิภาคนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างเช่นการหดตัวของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมโดยในช่วงครึ่งปีแรกการหดตัวของการบริโภคสินค้าคงทุนในช่วง7เดือนแรกของปีนะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคผู้ผลิตอุตสาหกรรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลดลงอย่างต่อเนื่องนี่ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการเป็นต้นปัจจัยดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและคนพิการที่มีกำลังซื้ออ่อนแอได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกคณะรัฐมนตรีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเร่งเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเงินจะถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในเดือนนี้นะคะประมาณ 14,500,000 คนโดยจะแบ่งจ่าย4วันก็คือ25กันยายน26กันยายน27กันยายนและอีกทีก็30กันยายนนะคะกระทรวงการคลังจะดูให้รอบคอบทั้งระบบลงทะเบียนระบบการจ่ายเงินและการลิงก์ไปยังธนาคารรัฐมนตรีคลังยังยืนยันด้วยว่าจะมีการแจกเงินให้กับประชาชนในเฟส 2 ต่อไปเพราะมีการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วส่วนจะจ่ายในรูปแบบดิจิทัล 100% เลยหรือไม่วันนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งว่าจะจ่ายอย่างไรเมื่อไหร่แล้วก็วิธีไหนนะคะขยับต่อไปที่คุณจุลพันธ์เสื้อเหลืองคุณจุลพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนให้ไปผูกพร้อมเพย์ให้พร้อมนะคะไปผูกพร้อมเพย์ให้พร้อมหากว่ารัฐโอนไปแล้วยังไม่ผ่านจะมีการจ่ายเงินซ้ำจำนวน3ครั้งนะคะวันที่22ตุลาคม22พฤศจิกายนแล้วก็22ธันวาคมนะคะคือจำนวนคนที่ยังไม่ได้มีการผูกพร้อมเพย์เนี่ยนะคะก็มีอยู่เป็นหลักล้านด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเตือนตรงนี้แหละใครที่รู้ว่าบัญชีของตัวเองยังไม่ได้ผูกกับพร้อมเพย์ก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะเขาจะจ่ายเงินซ้ำ3ครั้งเนี่ยนะคะ25กันยายน22ตุลาคม22พฤศจิกายนแล้วก็22ธันวาคมคราวนี้พอพ้นกำหนดนะคะพอพ้นกำหนดไปแล้วเนี่ยจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพราะถือว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการคุณจุลพันธ์บอกผมรู้สึกดีที่ประชาชนได้รับเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ยังไม่โล่งใจในปัญหาของพี่น้องประชาชนยืนยันว่าในอนาคตจะมีดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีการพูดถึงโครงการในอนาคตนะคะอย่างเช่นประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไว้จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มถัดไปแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดยืนยันว่าจะแจกเงิน 10,000 บาทเหมือนเดิมขณะที่แอปพลิเคชันยังไม่เสร็จอยู่ระหว่างการดำเนินการพร้อมทั้งยังไม่ได้พิจารณาว่าจะของบประมาณเพิ่มเติมปี 68 หรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มคนพิการไม่มีกรอบอายุรายได้และเงินฝากหากเป็นคนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะเติมเงิน 10,000 บาทเข้าไปในบัญชีส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่เพื่อมาผูกพร้อมเพย์ก็สามารถที่จะนำบัญชีเดิมที่มีอยู่แล้วไปผูกพร้อมเพย์ได้เลยนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าคุณไม่ต้องเลือกหรอกว่าคุณจะรับหรือคุณไม่รับเพราะเขาจะโอนให้เข้าบัญชีคุณไปเลยนะสำหรับกลุ่มเปราะบางไม่ต้องมาลงทะเบียนหรือบางคนจะบอกผมเป็นคนกลุ่มเปราะบางก็จริงแต่ว่าไม่ชอบรัฐบาลหรืออาจจะไม่พอใจอะไรอย่างอื่นผมไม่อยากรับอันนี้เขาโอนเข้าบัญชีคุณไปเลยถ้าคุณได้ผูกพร้อมเพย์เสร็จแล้วเรียบร้อยยกเว้นแต่คนที่ไม่ผูกพร้อมเพย์แล้วคุณก็ไม่ไปผูกนะเขาก็จะโอนให้คุณไม่ได้1ครั้งก็แล้ว2ครั้งก็แล้ว3ครั้งก็แล้วนั่นแสดงว่าถ้าคุณไม่ไปผูกพร้อมเพย์แล้วเขาโอนให้คุณไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะรับเงินเขาก็ตัดไปเลยนะคะ